การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียทางสปท.ก็นำทีมเด็กไทยลงชิงชัยโดยยึดหลักความเพียรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะโดยปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับเด็กเล็กเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของประเทศค่ะติดตามกันจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยสงค่ะเสียงลั่นกลองเป็นสัญญาณของพิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมครั้งที่13ปีนี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนนักเรียนระดับหัวกะทิ22ประเทศทั่วโลกสำหรับผู้แทนนักเรียนไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.สอบคัดเลือกลงแข่งขันเวทีนี้รวม33คนสิ่งที่ทุกคนยึดเป็นแบบอย่างคือหลักความเพียรตามรอยพ่อในหลวงทรงยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธศาสนานี่มีหลักธรรมอยู่ประการหนึ่งซึ่งชื่อว่าพละศีลค่ะเป็นหลักธรรมของการเพียรการศึกษาเพื่อจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะหนูจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมด้วยค่ะและหนูจะเป็นคนดีของประเทศเพื่อนายหลวงค่ะพระองค์นะครับเป็นแบบอย่างในการไม่ท้อครับเราก็ต้องไม่ท้อเราต้องฝึกต่อไปผมก็หวังนะว่าอาจจะได้เหรียญทองคว้ากลับไปนะครับการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงพัฒนาทักษะทางวิชาการแต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้างอาจารย์พิธานพื้นทองที่ปรึกษาสพท.ในฐานะหัวหน้าคณะเล่าว่าเวทีที่ผ่านมาเด็กไทยอยู่ในระดับต้นๆของตารางจึงมีความเชื่อมั่นแต่สิ่งสำคัญคือการเป็นคนเก่งต้องควบคู่กับคนดีเราน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมทั้งโรงเรียนนะคือทั้งเด็กนักเรียนทุกคนครูทุกคนผู้ปกครองทุกคนชุมชนทุกคนร่วมกันเราอยากให้เด็กไทยทุกคนเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเราก็จะบอกว่าเป็นความรู้คู่คุณธรรมนะและในคืนวันศุกร์ช่วงการแสดงวัฒนธรรมแต่ละประเทศผู้แทนนักเรียนไทยจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าภาพก็ตอบรับแล้วโดยทุกประเทศก็เสียงสะท้อนมาว่าในหลวงท่านเนี่ยทรงห่วงใยดูแลลูกหลานไม่ใช่เฉพาะลูกหลานในประเทศไทยแต่ทรงห่วงใยประชาชนทุกประเทศนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนซึ่งทุกประเทศมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอร่วมถวายอาลัยในช่วงของการแสดงวัฒนธรรมค่ะกิจกรรมครั้งนี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและการศึกษาเป็นที่ยอมรับของประชาชนในระดับสากลค่ะและสนามสอบคณิตวิทย์โอลิมปิกครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เด็กไทยได้ประกาศศักยภาพให้เห็นว่ามีทักษะและความสามารถด้านการศึกษาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศใดในโลกค่ะอรวรรณเผือกไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองตาเงือรังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย